ไปกันที่คุณผู้ชมขาลงใต้กันนะครับกิจกรรมอยากเอาภาพมาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูด้วยว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ไปเราไปทำกิจกรรมเยอะเหลือเกินนะคะนี่เราลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะอันนี้เป็นการลงพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะคนหน้าจอช่อง9แต่เราชวนคนบันเทิงน้องนัทน้องดิวอย่างเงี้ยให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยต้องบอกว่าหลายคนคิดว่าภาคใต้น้ำลดแล้วลดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยลดแล้วแบบนี้ค่ะก็ยังมีบางพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่นะครับก็มีมาตังระดับดาวเอิ้นขวัญวรัญญานะครับก็2รายหลังเนี่ยนะครับเอิ้นขวัญกับนัทเนี่ยเขาก็ร่วมหุ้นกับแฟนคลับนะครับได้เงินประมาณ 200,000 กว่าบาทช่วยกันซื้อข้าวสารอาหารแห้งทำถุงนี้เต็นทำถุงเองเลยทำถุงที่เห็นเนี่ยเป็นเงินของแฟนคลับของคุณนัทถุงกำลังใจนะครับไปมอบให้ถึงมือชาวบ้านผู้ประสบภัยที่ตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขณะเดียวกันผู้สนับสนุนใจดีของตรอนออนแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มรวมทั้งชุดชั้นในบรรจุใส่ถุงยางชีพนำไปแจกจ่ายให้สาวน้อยสาวใหญ่ให้ได้มีชุดชั้นในตัวใหม่ไว้ใส่เพราะบางคนถ้าไม่เป็นผู้หญิงนี่ไม่เข้าใจนะเวลาจะบริจาคแล้วถ้าไม่ใช่เขาอะนะเวลาคนหล่อคนสวยไปมอบถุงยางชีพหรือถุงกำลังใจที่เราว่าเนี่ยนะคะอย่างน้องตัวอย่างเงี้ยอย่างน้องดริมอย่างเงี้ยต้องบอกว่าพอเราไปแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้แค่ของนะคะแต่รอยยิ้มความหล่อเนี่ยมานำให้สาวๆเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยทุกคลายโศกนี่ไงเห็นไหมเด็กๆก็แฮปปี้ผู้ใหญ่ก็แฮปปี้มีความสุขคือพอเราลงพื้นที่นะอาจารย์ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันสถานการณ์มันคลี่คลายแต่หลายบ้านก็ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอยู่เป็นจำนวนมากนะเห็นไหมคะที่จอเนี่ยที่โผล่มานิดนึงนะครับคุณนิดค่ะพี่นิดค่ะพี่นิดวาโก้คนนั้นนะครับผู้บริหารวาโก้ค่ะลงไปแจกลงไปเอาของไปให้ด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงตัวแทนศิลปินสักหน่อยนะครับถึงกิจกรรมที่ผ่านมาครับเชิญครับเนี่ยค่ะพี่นิดค่ะมีใครเคยลงมาแล้วบ้างยังไม่เคยลงเลยใช่ไหมมาเห็นกับตาแล้วเป็นไงบ้างพี่นัทจริงๆวันนี้ที่เห็นนะครับจริงๆรู้สึกดีที่เห็นหลายๆคนยิ้มแย้มได้ละมีเล่นมุกมีอะไรกับพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับผมแต่ก็เท่าที่เห็นก็คือเท่าที่ทราบก็คือเหมือนเขายังต้องการความช่วยเหลืออยู่ยังมีสิ่งของที่จำเป็นอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มผ้าเช็ดตัวที่ยังขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เรานำมามอบให้นอกเหนือจากสิ่งของวันนี้ด้วยก็คือกำลังใจจากพวกเรานั่นแหละกำลังใจจากเราเป็นตัวแทนนะกันตัวแทนของคนกรุงเทพหรือคนหลายๆที่ทั่วประเทศไทยส่งกำลังใจมาที่นี่เหมือนกันครับหนึ่งอย่างของการให้กำลังใจคือการร้องเพลงให้ฟังด้วยนะเดี๋ยวทุกคนจะได้มีโอกาสขึ้นเวทีร้องเพลงในกิจกรรมตลอดออนแอร์ของเราด้วยใช่วันนี้เห็นรอยยิ้มเห็นความสนุกสนานงั้นมอบเพลงจังหวะเร็วๆให้ละกันนะคะเอาเพลงหนูเนื้อนะครับบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายอยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอายปรบมือนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วถ้าเป็นศิลปินนะบอกปุ๊บทำปั๊บร้องอยู่ดังเลยครับน่ารักมากกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่11นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นตราสามแม่ครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.นะครับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีซูซูรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช